สวัสดีพี่น้องป้องปายสุขุสุคนสบายดีมื้อนี้พามาชมบรรยากาศหมู่บ้านคูนใต้มื้อนี้มีแสงแดดอากาศก็เย็นเย็นหนาวก็หนาวหนทางไปมากก็ลำบากเป็นถนนลูกลั่งหรือถนนฝุ่นสีแดงส่วนมากจะเดินหรือขี่มอเตอร์ไซค์บ่ค่อยมีรถยนต์รถใหญ่แถวคือแถวบ้านเฮาเราว่ะเนาะเบิร์ดเล่นพัดลมครับตัวอู้อากาศนะว่านเขากับเขากับแวร์มากครับแวร์มาเบิร์ดแคมเราเนาะแคมเราอันนี้เราใกล้บ่หน่อยๆอันนี้เราใกล้บ่นี่ครับหน่อยนี่เราใกล้เพิ่นได้เฮานึกว่าเราเนี่ยเอ้าเราใกล้ขึ้นเลยให้มันอันนี้เราใกล้บ่โอ้เพื่อนเพื่อนมึงเนี่ยเราใกล้นะบ่ได้เราใหญ่เลยเราหน่อยๆนึงเห็นบ่บรรยากาศครับเพื่อนซ่านล้านแปดเนาะอากาศเย็นหลายรูปนะเพื่อนเพื่อนไผก่ออยู่ห่าเพื่อนพูดแล้วสิถ่ายรูปนะล้างได้โอ้เพื่อนพูดแล้วสิถ่ายรูปนะเพื่อนเราเพื่อนเอาใจอันหมวกคาราบาวหน่อยนะเราสิถ่ายรูปให้มาถ่ายรูปทุกคนโอ้เราไปเห็นงานเนาะเพื่อนเนี่ยครับบรรยากาศหมู่บ้านเป็นบ่โอ้ยอากาศเย็นแต่แจ้งดีเลยดีเลยนี่ครับบรรยากาศห้องผ้าเพื่อนมาเลาะเบิ่งบรรยากาศหมู่บ้านคูนไต่เนาะบรรซวนบรรซวนเบิ่งครับบรรยากาศเรากำลังต่ำเขาเนาะต่ำคูเสาเนาะไต้หวันเนาะเออครับต่ำคูเสาเนาะแต่เราฟังเขาได้อยู่เนาะอ๋ออันนี้เขาสีขาวได้ทำก็จะมีแบบเขากำน้ำก็มีครับตำรวจครับว่าเป็นนั่งของตำรวจครับบรรยากาศเนาะเพื่อนสร้างชนอากาศดีดีเดี๋ยวนี้เจ๊กินตึมหรือแม่โหลดนะครับตำเขานะนะครับบ้านคุณไต่ครับบ้านคุณไต่ห้องบ่ได้มาเลาะจักเถื่อเนาะอันนี้มาเลาะจักเถื่อบรรยากาศจับใจร้ายหลายใจหลายๆจะเห็นบอกทำเสมอแล้วเอาใหม่มาไหวถ่ายไว้ไกลเห็นบอกแล้วมาไหวถ่ายปีไกลเนาะตำไปน้ำปีไกลไปแล้วมันไม่อยากกินครับไกลก็ได้ไกลก็ขี้ดื้อขี้ดื้อไกลก็ได้โอ้ยเนาะบรรยากาศครับบ้านคูนไต่ครับอันที่เขาพักอยู่ในบ้านคูนเนื้อนอนเถื่อนเนาะหมู่บ้านแถวนี้เพิ่นสีช่วงนี้เพิ่นสีมีรายได้จากแคมป์ครับรายได้เดียวเนาะจากเฮ็ดแคมป์นี่ครับเพื่อนๆทั้งหมดจากเฮ็ดแคมป์เห็นบ่นี่จากแคมป์ไว้นี่นี่เห็นบ่จากแคมป์ไว้อันนี้คือเพิ่นฮักออกเรียบร้อยไปแล้วปอกเปลือกออกเรียบร้อยไปแล้วเพิ่นกะเนี่ยอันนั้นครับเพิ่นกะสิตากให้มันแห้งครับก็ตากแห้งแล้วก็ขายครับเพื่อนบรรยากาศนี่แหละครับบ้านเลื่อนกับเพื่อนนี่แหละครับฟ้าไม่เขาเอื่นไม่เหี้ยเนาะแถวนี้เขาเอื่นไม่เหี้ยเนาะฟ้าไม่ไทยไม่เหี้ยเอามาเห็ดฟ้าบานเนาะเบื้องล่างกระซีนะครับเป็นหู้เงื่อนคือเครื่องฝนตกบนเรือนะครับเพื่อนนี่บอกบรรยากาศบ้านเพื่อนเป็นนี่แหละครับบรรยากาศเมื่อวานก็ได้ผู้อากาศก็ดีดีตามเขาทุกมือครับตามเขานี่มาตามกับมือกินต้องขยันเอาเนาะเพื่อนเนาะเขตชนบทบ้านกลางภูเขานะเขตผู้ดอยน้องเถื่อนเนาะโอ้มันนักล่าได้นี่เนาะปากมะแดงเลยเฮ้ยปากแดงนี่นักล่านี่อันกับเขาเอ็นนั่นก็เขาเอ็นนั่นก็อันนี้ในคอแล้วนะฮะไต้หวันในคอเราเขาเอ็นนั่นก็มาทุนด้วยกันเนาะเอ็นยางกับทุนด้วยกันเนาะเอ็นยางกับทุนคือบ้านเฮาเนาะ
ครับเล็กหน่อยอากาศหนาวๆนั่นทิ้งไปเอากระดงตัวนึงมาไว้ได้ครับเพื่อนว่าเพิ่นสิเก็บไว้ให้เก็บไว้ให้หมูเก็บไว้ให้ไก่เนาะส่วนมากนะให้หมูครับเพื่อนบรรยากาศบ้านปูนใต้ทั้งทางทั้งใต้นี่ก็เป็นน้ำห้วยครับน้ำห้วยไร่พานเนาะห้วยนี่ก็สามารถอาบน้ำได้ครับแปรงฟันได้เพราะน้ำสะอาดครับพัดให้ไก่เนาะเข้าไปสิให้ให้หมูกินเนาะสบายกับห้ำหมูไข่ไก่อันนี้ในเฮ็ดอีเทื่อนี่ในแล้วหรือวะเฮ้ยย่างนี่วะต้องตามอีเทื่อนึงวะโอ้ครับแล้วต้องพัดอีเทื่อนึงเนาะบ้านคุณไก่เย็นเนาะน้ำมือเศร้าน้ำมือเศร้าแต่เย็นครับเมียเรามาเอาหนาวก่อนนี่ไปก่อนลูกนี่ครับน้ำที่เขามาทายของเพื่อนเบิ้งเนี่ยไหลแห้งเลยครับไหลแห้งๆน้ำจะถือว่าเป็นน้ำกลางก็ได้นี่ครับเพื่อนนี่ครับบรรยากาศข้าวผ้ามือเพื่อนมากอ่ะน้ำเหมือนแร่เนาะแรกหนูว่านนี่นอนเปลี่ยนเนาะแล้วนี่เป็นตำเขาทุกบ้านเลยที่เขายางไก่เปลี่ยนให้หมดตำเขากันทุกหมองเลยโอ้โหนี่ดินะครับเพิ่นขยันครับบ่ขยันก็บ่มีกินคือว่าครับบ่เบิ่งเพิ่นตำเขาอันนี้คือเขากำเนาะโอ้เป็นตามเราเป็นกับพัดเขาเนาะพัดเขาวะนักเดินเปิดงอนหอมไม่จะโดนหอมไม่จะโดนครับบรรยากาศหมู่บ้านเนาะบ้านคุณไต โอ้โหอันนี้เป็นอร่อยให้ไก่ให้หมูกินคือกันนะครับกระหม่องเพิ่นก็สิเก็บทุกหม่องเพิ่นสิเก็บแกบไว้เก็บเข้าป้ายไว้เนาะครับมันเก็บคนเขาแกบไว้ป้ายเข้าป้ายไว้เนาะนี่ครับอเดียเนาะหลายเนาะนี่ครับอเดียเนาะดีเนาะเก็บไปเนาะเบิ่งครับแคมป์แคมป์สิเพิ่นเก็บมาจากภูเขาเด้นี่บางคนเพิ่นก็มีสวนแคมป์เป็นของตัวเองนอนเถื่อนบางคนเพิ่นก็ไปเก็บแคมป์ธรรมชาติแต่แคมป์ธรรมชาติหาหยังเนาะโหนานบ่พอส่วนมากเพิ่นสิมีสวนแคมป์ของไปของมันนั่นส่วนมากเล่นบ่โหส่วนมากเพิ่นสิมีสวนไผสวนมันนั่นครับนี่ครับไปเพื่อนลังใดก็มีแคมป์มีแคมป์นี่แทบทุกเพื่อนเลยหนานี่เนาะหนาหนาวนี่เพิ่นสิเก็บแคมป์ไว้ขายเนาะสุดยอดเลย